ดีค่ะเมื่อกี้เห็นคุยกันอีกเวลาอีกแค่สองเดือนใช่ครับจะไม่ได้เห็นหน้าในวงการบันเทิงแล้วโอ้โหก็ไม่แน่ครับก็ต้องรอดูครับผมเพราะว่าระหว่าง2เดือนนี้ก็ทำเพลงเก็บไว้ทำไทยวีอะไรเงี้ยครับใช่มีความรู้สึกแบบหลอนๆกลัวๆเลยจริงๆมันไม่ได้เป็นความรู้สึกกลัวมากกว่าพี่มันเป็นเหมือนความรู้สึกแบบเริ่มตื่นเต้นขึ้นแบบใกล้แล้วจริงเหรอวะเนี่ยเราต้องไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับมีเตรียมตัวอะไรไหมคะพอมันเวลามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆเตรียมตัวกับร่างกายเราที่จะต้องไปฟิตอะไรเงี้ยจริงเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยกินให้เยอะที่สุดอยากกินอะไรผมกินผมอยากทำอะไรผมทำเป็นวันนั้นมากกว่ากลัวไหมว่าเดี๋ยวเข้าไปจะไม่ได้ทำใช่พอเข้าไปมันก็น่าจะเป็นระบบระเบียบอะไรมากขึ้นก็น่าจะเป็นการฝึกประมาณช่วง2-3เดือนแรกครับที่จะฝึกหนักๆนะครับใช่เหมือนวางแผนเรื่องแบบงานวงการบันเทิงของเราไว้เหมือนกันแต่งเพลงเก็บไว้เหมือนกันครับใช่ครับจริงๆก็เราก็เหมือนทำของเราอยู่แล้วทุกๆวันเลยครับพอมีอันนี้มาด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องโฟกัสมันให้มากขึ้นต้องทำให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่แต่งไว้กี่เพลงแล้วคะตอนนี้นับได้ไหมมันเยอะกว่าทุกครั้งที่เคยทำครับใช่หลายเพลงมากครับจะมีทั้งเพลงของผมเพลงของวง Dio Ice ที่ปล่อยเพลงไมโครโฟนด้วยแล้วก็มีทั้งฟีเจอริ่งกับพี่ๆหลายๆคนอย่างวันนี้ก็มาฟีเจอริ่งกับพี่แกงส้มแล้วก็จะมีศิลปินฮิปฮอปอีกหลายคนเลยครับที่ทำด้วยกันตอนนี้ถ้าเราบอกมันว่าพอเราจะไปอยู่ตรงนั้นมันทำให้เรากระตือรือร้นขึ้นอย่างนี้ได้ไหมเลยเห็นความสำคัญของงานแล้วมากเลยครับมากเลยครับใช่เพราะว่าตอนแรกแบบผมก็ทำชิวๆอ่ะทำไปเล่นอะไรเงี้ยแต่วันทุกวันนี้คือตื่นมาก็คิดแล้วว่าเขียนในโน้ตเลยว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้องเคลียร์ให้เสร็จในวันนี้เหลือเวลาอีก2เดือนนะซีดีอะไรเงี้ยผมจะตั้งรายการปลุกตื่นมาละตื่นได้แล้วไปทำงานของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแสดงว่าเราก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นทหารถูกจริงเปลี่ยนตั้งแต่โดนใบแดงก็มีความเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วว่าแบบเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมากขึ้นอะไรอ่ะชอบมั้ยรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมั้ยณวันเนี้ยโอ้โหมากครับมากเหมือนเราตั้งใจมากขึ้นอะไรครับใช่เหมือนผมก็ต้องเป็นคนที่แบบต้องโดนอะไรสักอย่างนึงแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนอะไรอ่ะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมันจะมีเรื่องอะไรให้เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็จะต้องแบบตั้งใจมากขึ้นมีใครสัมผัสได้มั้ยคุณพ่อคุณแม่แฟนเราว่าแบบเอ้ยเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้ใช่ครับทุกคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ว่าแบบผมทำงานแบบจริงจังมากขึ้นอะไรครับเขามีฟีดแบคกับเราว่าไงบ้างเหมือนเข้ามาพูดมาชมใช่ครับก็มาพูดครับแล้วก็แบบบางทีก็บอกอย่าไปซีเรียสมากอะไรเงี้ยทำสบายๆบ้างอะไรเงี้ยครับกังวลไปอีกกลัวเราเครียดใช่กลัวผมเครียดอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทำแต่อย่างนี้วางแผนไว้ว่ายังไงคือเข้าไปแล้วคนจะต้องเห็นผลงานเราตลอดที่เราทำตุนๆไว้อย่างนี้จริงๆไม่ได้คือมันฟิกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็จะพยายามแบบเฮ้ยวันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะมันเป็นงานเพลงนะครับเราไม่สามารถแบบวันนี้ฉันต้องทำได้3เพลงนะอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ทำไม่ได้บางทีมันก็อยู่ที่ฟิลวันนั้นว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรเราเขียนอะไรออกเราไปเจอบีทแบบนี้พอดีเราได้แรงบันดาลใจแบบนี้พอดีเราก็เอามาเขียนมันก็เป็นเรื่องของวันนั้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ดูแบบเราเป็นคนแบบแฟชั่นอะแฟชั่นจ๋าไงถึงวันนึงที่เราจะต้องแบบสกินเฮดอะไรอย่างเงี้ยเราทำใจได้เหรอมันก็เท่ไปอีกแบบป่ะพี่ก็ได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำครับเป็นหน้าที่จินตนาการไหมว่าวันนั้นเราจะเป็นทหารที่เท่ที่สุดก็ไม่รู้ครับก็ทำตามหน้าที่ของเราไปยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็เป็นตัวเรานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยังวันนั้นที่จับเราเห็นแฟนค่อนข้างช็อกทำใจได้นานแล้วครับทำใจได้นานแล้วโอเคแล้วเขาก็เตรียมแผนการไปเยี่ยมไปอะไรแล้วเนาะใช่ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเลยวันแรกมีงานแล้วเขาจะแคนเซิลแล้วมาเยี่ยมกังวลไหมอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่แบบว่าเหมือนพอรับความห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบคุยกันเรื่องนี้ไหมว่าเอ้ยเธอแบบฉันไปอยู่ข้างในเราจะไม่ได้เจอกันนะอะไรก็เคยคุยนะครับก็เคยคุยว่าแบบเฮ้ยมัน2ปีนะเป็นไงเอาไงดีอะไรนะก็เคยคุยแต่ว่าก็ผมก็เชื่อใจครับผมเชื่อใจเขาแต่ว่าคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเราไปห้ามทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องเดินไปทุกอย่างมันต้องเดินไปผมก็ไม่รู้ว่าผมจะคบกับเขาได้นานเท่าไหร่แต่ว่าผมที่ผมดูก็คือผมทําทุกวันให้มันดีที่สุดในแบบที่เราจะทําได้ค่ะอะไรแค่นี้ครับไม่อยากจะแบบไปคาดหวังมากว่ากลับมาคุณจะต้องเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ขนาดเรายังไม่เหมือนเดิมเลยขนาดเรายังไม่เหมือนเดิมในทุกๆวันเลยครับมีแบบคำสัญญากันไหมว่าพอเขาให้ปล่อยให้เยี่ยมเธอต้องไปหาฉันทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับไม่ได้สัญญาว่าต้องมานะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็รู้กันอยู่ในใจว่าเอ๊ะ
ถ้าเกิดว่าเขามาได้เขาคงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่สองปีปลดมาแบบแต่งเลยไหมคะโอ้โหยังไม่ขาวภาษารอเราก็สองปีอย่างงี้ไงยังไม่ยังครับยังไม่คิดเลยเหรอยังไม่คิดครับรักความโสดหรือยังไงไม่ใช่ครับพี่คือยังอยากทำงานอยู่ครับยังอยากทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นครับเท่าไหร่ยังเด็กไปอะไรอย่างงี้ไหมคือไม่ได้คิดว่าเด็กไปนะครับแต่ก็เคยมีแบบช่วงคิดแบบบางแวบว่าแบบเฮ้ยแต่งงานดีไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คือเราต้องทำงานของเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โอเคขอบคุณค่ะดีขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ